สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มิ้นจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่ากล้าที่จะถูกเกลียดเขียนโดยคุณคิชิมิอิชิโร่และโคกะฟูมิทาเกะหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากคำสอนที่ถูกเก็บงำไว้มากกว่า100ปีของอัลเฟรดแอดเลอร์นักจิตวิทยาบิดาแห่งการพัฒนาตนเองเนื่องจากเนื้อหามีเยอะมากและค่อนข้างลึกซึ้งทำให้ผู้สรุปหนังสือเล่มนี้เพียงบางเนื้อหาเท่านั้นนะคะขอให้ทุกท่านได้ประโยชน์เช่นกันค่ะสำหรับภาพรวมแนวคิดที่ผู้สรุปเลือกมาสรุปนะคะจะมีอยู่4หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกคือกล้าเผชิญหน้ากับภารกิจชีวิตหัวข้อที่2เลิกยึดติดอดีตหัวข้อที่3รู้ตนมีคุณค่าหัวข้อที่4กล้ามีความสุขเริ่มที่หัวข้อแรกค่ะกล้าเผชิญหน้ากับภารกิจชีวิตเราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพียงคนเดียวตามลำพังได้ชีวิตเราต้องเกี่ยวข้องและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาแนวคิดนี้นะคะอธิบายภายใต้กรอบความคิดที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมซึ่งมนุษย์จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างอิสระตามลำพังแต่ผู้เดียวได้ดังนั้นการใช้ชีวิตจึงเป็นภารกิจภารกิจชีวิตมีอยู่3ด้านด้วยกันคือด้านการงานด้านการเข้าสังคมและด้านความรักค่ะผู้เขียนระบุว่าด้านที่จัดการยากที่สุดคือด้านความรักเขาแนะนำให้เรากล้าเผชิญหน้ากับภารกิจของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานการเข้าสังคมและความรักค่ะต่อไปแนวคิดข้อที่2อดีตปรัชญาการใช้ชีวิตแบบแอดเลอร์นั้นมีความโดดเด่นโดยเริ่มตั้งแต่ที่เขาเชื่อว่าอดีตไม่ได้เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมต่างๆในปัจจุบันทั้งหมดอยู่ที่การให้ความหมายของตัวเราต่ออดีตเหล่านั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่าเด็กที่เคยมีแผลใจในอดีตเช่นมาจากครอบครัวที่มีการหย่าร้างกันไม่จำเป็นต้องเติบโตมาในแบบเดียวกันนั่นเป็นเพราะพวกเขาให้ความหมายต่อประสบการณ์ในอดีตของตัวเองแตกต่างกันแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องมีความเชื่อว่าอดีตไม่ได้กำหนดทุกสิ่งแผลใจไม่มีอยู่จริงเป้าหมายของตัวเราเองต่างหากที่เป็นตัวกำหนดการกระทำและพฤติกรรมของเราณปัจจุบันแอดเลอร์ได้เสนอว่าเราควรใช้ชีวิตโดยยึดเป้าหมายเป็นสำคัญนั่นหมายถึงว่าในทุกๆการกระทำของเราจะมีเป้าหมายอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เสมอเด็กที่กักตัวเองอยู่ในห้องแท้จริงแล้วไม่ได้เป็นเพราะว่าเขามีแผลในอดีตเพียงแต่ว่าเขาต้องการเรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่นั่นคือเป้าหมายที่ซ่อนอยู่ในตัวของเด็กคนนี้เป้าหมายจึงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้และมันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะกำหนดเป้าหมายแบบไหนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงคนส่วนใหญ่กลัวการเปลี่ยนแปลงจึงมักจะยึดติดอยู่กับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแบบเดิมๆค่ะแนวคิดข้อที่3คุณค่าสุดท้ายแล้วแนวคิดนี้ก็เชื่อมโยงมาที่การตระหนักถึงคุณค่าในตัวเองทุกๆคนควรจะตระหนักถึงคุณค่าในตัวเองและช่วยให้คนอื่นได้ตระหนักคุณค่าในตัวของเขาเองเช่นกันเพราะเรามีชีวิตอยู่ได้เพราะรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์ต่อใครสักคนเท่านี้เราก็จะกลายเป็นคนธรรมดาที่ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะและแนวคิดสุดท้ายความสุขแน่นอนว่าคนเราทุกคนล้วนอยากได้การยอมรับจากผู้อื่นแต่ยิ่งถ้าเรายิ่งแสวงหาการยอมรับมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งถูกพันธนาการมากขึ้นเท่านั้นการใช้ชีวิตเพื่อเติมเต็มความคาดหวังของตัวเองไว้กับคนอื่นคือการโกหกตัวเองและคนรอบข้างไปเรื่อยๆความกล้าที่จะมีความสุขล้วนต้องอาศัยความกล้าที่จะถูกเกลียดเพราะนั่นแสดงว่าคุณได้ใช้ชีวิตอิสระตามเส้นทางของตัวเองตราบใดที่คุณยังไม่เลิกสนใจคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นและยังคอยทำตามความคาดหวังของคนอื่นคุณก็จะยังไม่พบกับอิสรภาพความกล้าที่จะมีความสุขต้องอาศัยความกล้าที่จะถูกเกลียดค่ะจบไปแล้วนะคะกับข้อคิดดีๆจากหนังสือกล้าที่จะถูกเกลียดจริงๆยังมีอีกหลายข้อคิดมากๆนะคะที่มินไม่ได้นำมาเล่าให้ทุกคนฟังเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆแต่ยังไงก็ตามนะคะแนะนำอยากให้ทุกคนได้ลองอ่านดูสักครั้งแล้วคุณจะได้ปรับมุมมองการใช้ชีวิตใหม่ๆที่ทำให้คุณกล้ามีความสุขมากขึ้นกล้าที่จะใช้ชีวิตง่ายขึ้นหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะ
ติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook, YouTube และ Blogdit ค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย